เสรีภาพมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงานศิลปะและมนุษย์อันนี้ไม่ใช่คำถามเลยเพราะว่าศิลปะเนี่ยมันก็คือเป็นไปเพื่อเสรีภาพเป็นไปเพื่ออีมันสเปตมนุษยชาติให้ออกไปจากการกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนคุณก็เรียนพุทธศาสนามามันเหี้ยอะไรกันที่ว่าจะมากลั่นแกล้งเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นเวลาของเขาเป็นโลกของเขาคนแก่แล้วก็เข้าใจไหมมันไม่ใช่ยุคของคนในพวกเนี่ยพวกตั้งแต่ข้าราชการสถาบันกษัตริย์สถาบันตุลาการสถาบันยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์มันทำความชั่วอะไรขนาดนี้ลุงไม่ต้องมองกล้องละมันเป็นเหี้ยอะไรใช่ไหมทำไมความเห็นอย่างไรที่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่กำลังจะติดคุกเพราะใช้ศิลปะในการแสดงความเห็นของเขาที่มีต่อสังคมไทยความจริงไม่ใช่แค่ความเห็นเนาะไม่ว่าการกระทำอะไรที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยตอนนี้กำลังตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงด้วยมาตรา112และ116โดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักธรรมไม่มีความยุติธรรมไม่มีหลักกฎหมายอะไรทั้งสิ้นคุณก็เห็นไอ้กระบวนการยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลอาญากระทำต่อเด็กแล้วหรือคนรุ่นใหม่ตอนนี้แต่คนที่จะต้องถูกชี้เป้าและรับผิดชอบเป็นคนแรกองคาพยพทั้งหมดตั้งแต่แวดล้อมรับใช้สถาบันกษัตริย์เรียกว่าพวกปรสิตหรือพวกพยาธิของสถาบันเนี่ยพวกสลิ่มพวกที่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา112ในการกดขี่ข่มเหงประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กษัตริย์จะต้องลงมาแล้วพิจารณาปรับปรุงหรือปฏิรูปอย่างที่ตามคำเรียกร้องของเด็กงานศิลปะของเด็กที่กำลังโดนจับตาหรือโดนรังแกเนี่ยเป็นเพียงสิ่งเล็กๆเปรียบเทียบอะไรไม่มีความผิดเลยใช่ไหมครับแต่ก็ถูกกลั่นแกล้งอย่างไม่ยุติธรรมอันนี้พูดด้วยความเป็นธรรมนะ